มาเริ่มกันที่นักแสดงสาวมะปราง อาริสานะคะที่ได้ออกมาอัปเดตถึงสถานะหัวใจเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่ายังโสดอยู่แต่ว่าไม่สนิทค่ะและความรักครั้งใหม่ก็อาจจะมีหักมุมได้ค่ะเรียกว่าหัวใจว่างมาสักพักแล้วนะคะหลังสาวมะปราง อาริสาชูป้ายปักสเตตัสโสดหลายคนก็จับตากับรักครั้งใหม่ไม่น้อยค่ะล่าสุดเจ้าตัวย้ำคำเดิมเลยนะคะว่ายังโสดอยู่แต่ว่าไม่สนิทส่วนสถานะกับหนุ่มนักแข่งรถก็ยังเป็นเพื่อนไม่ใช่แฟนค่ะมีเจอกันตามปกติแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแค่มุมมองความรักเปลี่ยนไปเพราะอาจจะมีหักมุมก็ได้ค่ะโสดค่ะโสดทุกวันนี้ยังโสดอยู่เหมือนเดิมค่ะโสดแต่ไม่สนิทบอกว่าไม่สนิทก็ได้โสดจะยังไม่เป็นสีชมพูค่ะยังเป็นสีปกติเรื่อยๆอยู่ค่ะยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรตอนนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะยังไม่ได้จีบเอาจริงแบบสนิทกันก็คือสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้ค่ะระวังมันจะมีหักมุมนะหมอบอกว่าปีนี้ยังไม่ใช่ปีที่เป็นแบบปีของความรักอ่ะ